าถ้าองค์งามท่านเคยทรงสอนเพื่อจะให้ราษฎรและนาพี่น้องพ้นสงสารนะไม่ตามจอกตามเนถ้าพี่เนเรื่องตำนานเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าให้พี่เล่าไปตามนายพอฟันขาวคือยังอาหนาตาคือยังงามตอนพุทธองค์มาสูงน้ำก็เงื่อนเงามันเป็นยังไงเงาเป็นยังไงท่านมาล่างยังใครและยังเงือทางองค์พี่องค์น้องใครเล่าสนองเป็นองค์นำตอนท่านลงไปสูงน้ำจะรู้ในพระองค์นี้ชื่อแม่น้ำอะไรดอกประวัติเขาบอกเขาบ่งมีไม่รู้ความหมายหรือได้แต่มองมุนพาสบงเมียน้องอย่าหาว่าข้าเป็นคนหน้านี่เหมือนนะแต่ก็เชื่อยังสานขึ้นนาดอกนาก็เว้านางเออเป็นมุมมาพระพุทธองค์ท่านทรงลงลำไปที่แม่น้ำสุวรรณภูมิอยากรู้ประวัติพระศาสดาฟังเนื้อเมตตามนมนมันน่าคิดอเนตอนาถมันมีประวัติได้นิ่มอนงไปกันนะน้องคือสององค์กานุชาพระอนนท์นุชาพระอนนท์ท่านเดินตรงไปส่งน้ำแล้วไม่คิดราแน่นราอานาก็มีอนนท์องค์น้องตามสนองเป็นองค์นำจะไปไหนก็ไปตามจะขีดจะโกงพระองค์นี้เขาเรียกแม่น้ำสวนภูมิบัวตุ่มตั้งดอกประวัติเขาบอกเขาบ่งมีเป็นที่ล่างขาวกลัวเต่าตัวเมียจะติดสบงมาให้พ่อคนภูมิแน่และนอภูมินำชื่อว่าแม่น้ำและนากำปั่นนาสุวรรณภูมินี้อย่าข้ามพงข้ามเขาให้พี่เราตามคำพี่ไหนมีลิงตูดานมาที่สุวรรณภูมินั้นทหารเก่าร้ายเกณฑ์ไม่ร้ายเว้นร้ายกรรมตอนพุทธองค์ไปสงนามมีเหตุเกิดอะไรกันเกิดอะไรกันร้ายเครียดร้ายโกรธเหมือนอย่างกินปลากดหารายกลางก็ไหนว่ามีลิงเท่าพอนาเงาปันลิงโทนมาทำไมพอตามนลองเล่าเรื่องจริงของลิงทีไอ้บอนทำกุญแจทองจะให้พี่ลองใครฟรีพระผู้จอมปราดท่านตรัสตามฟ้อยแล้วเล่าให้ใครฟังพอไปถึงโกรกรากท่านก็ตากจีวรไว้แต่มีลิงมาขี่ใส่ชายจีวรเว้ยมันขี่ซ้ำใส่สามชายจงจำเอาไว้แม่สามเฉยพระอนนท์เลยวนถามขึ้นด้วยคำที่วอนวิ่งมันวิ่งรีมาขี่ลงสัตว์ในดงนี่ขี่ลายจีวรซักตากเอาไว้ก็เหลืออีลีแต่ขี่ลิงอีลีแต่ขี่ลิงไอหาลิงเห็นผ้าเหลืองแล้วก็ชอบขี่บนชอบขี่ลางไม่ทยิงมีลิงถูลวนแต่หมูลิงโทนมันวิ่งกลับซับสนมากจริงๆไอ้ลิงเทวะองค์สมเด็จพระศาสดาเรียกอนุชาอนนท์เฝ้าเห็นลิงขี่
ศาสตร์และตรัสตามฝอยให้น้องอนนท์ฟังก็วันไหนว่าพี่จีวางน้องจะฟังว่าจีไว้ว่ามีลิงมาขี่ใส่และนางามเอว่าพาจีวอนมันขี่ซ้ำเพียงสามชายเลยจงเอาไว้ทั้งสามช้อนลิงมาขี่มันมีความหมายก็เชิงจีไว้เชิงจีวันลิงขี่ใส่สามชายทันทายยังไงพอสามเชยจะมีเหตุไรยังไงเว้ยหรือจะมีโชคสามชั้นโชคสามชั้นเหมือนอย่างกินของอ่านใส่สามชามจะมีทุกข์มีสุขเขาทอหูกับยังมีสายพระพุทธองค์ท่านทรงทำนายจะมีเศร้าหรือมีสุขถ้าบอกได้จะให้ดูไอ้บลาภูโพดกพ่อนาเดินคือเนินกระดองรูปเปี่ยวพมดำพระศาสดาเลยเทศนาพระอานนท์ไปตามเหตุตามผลละนากะเว้านางเด้แม่นิ่มอานนท์คนใหญ่เด็กน้อยจะลอยตามโลกคือโลกจะตกจะต่ำลงขาดพ่อพิมพ์แม่พิมพ์รานิ่มรานวลท่านเอ่ยคำสัมสอนโลกแต่ก่อนนั้นสัมสูงต่อไปภายหน้าท่านว่าจะอยู่โลกจะต่ำโลกสามส่วนจะต่ำสามส่วนสัมเสสัมสาท่านกล่าวไว้สัมวาดนะสัมเสียวจนพาเหลืองน้อยห้อยหูดอกยังจะรู้เป็นสมณีทำเมนเมนูอยากรู้เวนเอาแก้มกระนมมาสมนาท่านกล่าวว่ามนามนุษย์ใจจระพุทธระโพดามนุษย์เดินดินจะเหลือแต่คนดีๆอยู่ร่มโพเดียวแต่ตีของน้อยก็ยังทำโนงาตามที่พุทธนาถ้าองค์และนากัมปารณาเอ้ยพี่เอ้ยท่านทรงทำนายามนุษย์ในโลกอยู่ใต้ลาก็จะพากันตายหลายจะเหลืออยู่ร่มโพเดียวเหมือนเอาข้าวเหนียวมาทำนามาพอลิงขี่ใส่ผ้าต่อมามีอะไรในมีนกกระยางใหญ่บินมารวมจนถึงอารามนะรวมจนถึงอารามนกเจ้ากรรมมันทำอะไรพอแรงมาก็ป่ามายาราอารโณเพลงก็ดังคือยังเขาแต่ไม่เอาโนอย่างใครก็หรือมันบินมากินอะไรกันหนอพอนกกระยางขาวหรือบินมาอวยจะช่วยพระเพื่อจะมาขาไอ้ลิงเท่าดูนาพิทิศก็ไม่พิษกันที่เดียวกับหมูลิงทนเมื่อสมควรยาแล้วก็ให้น้องยาฉันก็รู้ดอกปัญญาดอกนากะเว้านางเอ้ยของน้องยาวไม่ยังป่ายังโคกต่อมามีนกกระยางขาวมันบินทยอยลอยมาต่อหน้าพระศาสดาได้น้องยิงฉันไม่ใช่คนหัวโลนหัวลอกผมก็งอกบนหัวลายมันบินมาบินไปแล้วจับลงบนหัวลิงลงบนหัวลิงไอ้หาลิงเลยเหลือเจ็บจนคนหัวหลุดคนหัวหล่นอันนั้นกบอันนี้ก็เล่าไม่ชอบกันนิกาเรื่องประวัติพระศาสดาไม่อ่านบาลีสักทีนี่แก
ตอนนั้นมีนกกระยางขาวมาจับมาเจ้าหัวลิงเทเลนั่งมดท่านาเทาและเจ้าลิงโทถ้าพี่บอกได้นกจะหงายให้ดูดอกเนยบนรอยและหน้ากำปัลนาพี่ว่าร้อยโคเดินน้ำไอเรื่องนกกระยางขาวฟังแกเล่าก็ทรงยังเขินที่นี่จะเป็นอย่างไรว่าที่ศาสนาพระโคดมเนไม่หัวลีหัวหลับบินมาจับกับหัวลิงขึ้นก็ขึ้นให้มันจริงเนว่าจุลาหัวลมนะลาหัวลมเอาจนผมบนหัวแหลกมิใช่ว่าหัวแรกและไอหัวเริ่มจะมีคุณหรือมีโทษปันคับรถนะยังมีทั่วนกกระยางมานั่งบนหัวเลยลิงเท่าไม่มีท่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นอย่างใดอย่าเข้าใจทุกอย่างดาหรือของหมูนั่นก็สันโจโดเป็นโตอยู่ยังเดิมคุณงามคนขี้เร่ก็มีเสมีศาสตร์ในโลกนี้มีสัตว์ละนาก็เว้าเออมีสิ่งที่มีนกกระยางขาวมาจับเจ้าบนหัวลิงคือต่อไปคนใหญ่เด็กน้อยนั่นแหละจะพลอยมีสุขงาเกิดเป็นคนไม่พ้นถิ่นจะพ้นนินพ้นทาพระสิอานจะผ่านมาช่วยให้คนเราพ้นทุกข์งาคนพ้นทุกข์พ้นทางพ้นทาเด็กน้อยออกโรงเรียนมายังพ้นเธอมามนุษย์เรานี่จะมีสุขพ้นความทุกข์กันสนั่นไม่รู้นี่ว่าว่าพระสิอานจะลงมาตรัสพระศาสนาคนที่สุดมนุษย์ในโลกจะขาวเหมือนนกกระยางดาบ่อเนื้อเหลือเด่นคงเล่นดีสนุกอยู่ยังเดิมก็อย่าพากันปิดนะและโนกันอ่ำอย่าเข้าใจยังไทยถามและหน้ากำปัลนาว่าหมู่กันเองไม่ใช่หมอหมากหมอพลูจะถามในหมู่หมอเพลงเรื่องศาสนามันจะสุดได้ยินเขาพูดกันเอื่อยคือคนแต่เก่าเขาเล่าค่ะว่าศาสนามันจะเรียวมันเดียวยังไงทำไมยังเที่ยวไปพูดเจรจาเรื่อยเจรจาเรื่อยเจรจาเรื่อยเขาเรียกกระจารวงพูดกันไม่จะกลัวงามและจารีก็ศาสนาก็ตรงเหนียวไม่เห็นจะเรียวหนอตรงไหนยังงูยังเหี้ยวมันเรียวยังไงลองบอกกับนางให้ตรงหน้าครกก็อยู่สากก็อยู่มันเป็นคู่ง่ายๆดาแต่สากของพี่ก็มีกรรมเดียวแกจะเอายังไงลงแน่นดอกเนื้อลงเหนียวเอที่ศาสนามันจะเรียวดอกนากะเว้านางเอ๋ยลงนั่นนะไม่ซ้ำแรงซ้ำคอยคือคนจะน้อยลงมากสำคัญมันมีผลต้นเหตุไม่ลงเพชรลงนินจะซอยล้านซอยโคแต่ขับรถยังซอยเกียร์ตัวจะเตี้ยจนพริกมะเขือต้องพากันซอยกินกันซอยกินเนื้อเป็นชิ้นยังซอยเก๊กมันไม่มีดอกซอยแรงซอยกาแต่ก่อนนั้นทรงมีลายสูงเหมือนนกกระยูงมีลายซอยคือต่อไปนั่นกายจะน้อยลงตามส่วนไปลายศอก
ในคานางบ่อลังเต่าจะใหญ่เท่าเก่าไม่มีดอกผู้ชายก็หัวสาเคยลากดินเดี๋ยวนี้ไม่มีดาก็ไม่มาละทื้อและโนมาละตาก็หรือว่าตาสนาและหน้ากำปันนาเอ้มันสุดนักมีโจรพันละโจรรอยกำไรสายสอยก็ให้โจรรูดพอพูดนานแล้วมันใสหรือว่านิสัยมันเสื่อมมันเสียว่าตกมาในตะไหมนี่ทำไมยังมีขโมยมากนักเลงหัวลานฟันหักอย่าโกบอย่าโกยขโมยเมียโกยขโมยเมียเต่าทองตะดองบนก็ยังมีทุกคนขโมยมามันชกก็เมียเอาผัวเอาลูกพาคาหูกะก็ชกเอาเลยมันเหตุไฉนยังไงกันเว้ยมนุษย์ในโลกยังชกเอาลายไอ้เรื่องขโมยอยากรู้กันมากแกมีลักประกันไหมหรือใครชกโกนยังย้อนมีขโมยกันมาหัวสีออดและเนื้อสีออนพระพุทธเจ้าท่านเป็นขโมยมาก่อนดอกนาก็เว่านางเอ้ยเดไม่มาราศีเอ้ยมีองค์ลึกองค์ลำเลยเป็นไปตามพระองค์เลยคือพุทธเจ้าของเราไปขัวชกเอาดอกบัวพระศรีฮานาคนในบ้านเริ่มจะบ้าสัทธาก็เริ่มจะบกคือพุทธเจ้าท่านเข้าไปชกเอาดอกบัวริมจะบานนาบัวที่ริมจะบานเอาใส่บาตรไว้คนละบาตรแต่พุทธเจ้าเราอยากตรัสนาจนริมจะอาบาถ้าเมนองค์ไหนบ้านก่อนจะได้มาตรัสนาสรู้ก่อนของพระศรีอานนั้นบ้านแน่นอนฉันอ่านดูก็รู้กฎนาพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปคั่วชกเอาดอกบัวพระองค์หมดสมพอผัวใครเมียใครยังชกใส่กันมุนเมเป็นตามพระองค์มาก็ไม่ตั้มควงและเนื้อตั้มรีฉันจะถามสำดีและนักกำปั้นละเออว่าไม่ทำร้ายในศาสนาพระศรีอริยะเมตรัยไหนว่ามีแต่ความสุขสนุกสำราญนะไม่สีอ่อนสีออดน่าจะถอดระสีไอมันมีขโมยกันบางไหมในศาสนาพระศรีอานนาพระศรีอานพออ้อยพันสีโอเหมือนอย่างว่าเพลงโอราศีเอ๋ยพระพุทธเจ้าขโมยก่อนก็เลยย้อนขโมยกันละชกดอกบัวพระศรีอานก็เลยเกิดขโมยเก่าจะเคยอดขโมยไอ้ขโมยได้ขโมยเอาลองเล่าฉันมาหาพ่อนาอุ้มอุ้มคือซุ่มขโมยเช่นแต่ในเขาปั่นนี่ยังทำเป็นปิ่นเนื้อป่าหากินว่าบ่อนดินเป็นโป่งจะมีเกณฑ์มีกฎจะไม่มีคดมีโกงจิตใจคนไม่ปนไม่เปื้อนตลอดเป็นเดือนเป็นปีใจพุทธผ่องไม่มองไม่หม่นประชาชนก็หมายมั่นในศาสนาพระศรีอานนี่โจรขโมยก็จะไม่มีขโมยก็จะไม่มีสุรานารีก็จะไม่มัวเพราะใจคนเราไม่มัวไม่เมาคงอยู่สนุกกันสุขจังมันมีแต่ทางจะสุขจ้าเพราะพระศรีอานท่านผ่านลงมาคนเคยมีทุกข์ก็สุขใจในศาสนาพระศรีอานสำราญทุกคน
จะเคยมีโจรนะขโมยไอ้มีเมียเป็นลูกอ่อนถ้ากลัวนอนอดต้องเปิดขโมยเอาก็ไหนเขาว่าปีพ.ศ. 2500ว่า15โลกาจะแตกสลายเขาว่าจะมีภัยร้ายและนักกำปรนาน้ำแข็งในโลกจะสลายคนจะตายกันสาแล้วอย่ามัวแต่นอนสลอนสลังพอได้ฟังก็ใจสลดโลกนี้หนอต่อไปจะมีภัยสิบประการมันมีภัยอะไรกำปั่นที่จะเกิดเป็นปรากฏเนิ่มเกิดเป็นปรากฏจะมีโทษเปล่งประกายมิใช่ว่าพระอากาศและพระอาเกยพระพุทธเจ้าท่านเข้าฌานทรงเล็งญาณที่ประโยชน์เพราะคนไม่ดีเลยมีโทษเลยเกิดสิบวิปโยคก็ใครจะว่าภัยเลิศใครทำให้เกิดเป็นภัยโลกผู้ชายท่านำทำหำโลดก็ไม่ปลอดภัยประชาชนคนมาชมมาเขาก็ต้องมาเชียร์ภัยจะเกิดมันก็เสียโรคหน้าก็ว่าวนางเอ้ยดุนทวงทั้งธรรมชาตินะที่ดินหางจะกลายเป็นหุ่มที่ดินลุ่มจะกลายเป็นหาดตลอดต้นไม้รถไฟรถยนต์ก็ไปตัดไปขนกันเอามาใช้น้องเคยไปเที่ยวทะเลสาบบางไม่ไม่สนละเลสนนะน้องเคยไปเที่ยวทะเลสาบไม่ไม่สนละเลสนต่อไปที่นาที่ป่าที่ดอนจะกลายเป็นสวนทะเลทรายสวนทะเลทรายมันผมยาวเกลาไว้หลังเลเสยเลภัยจะเกิดมาสิบประการทะเลงยานาถูกต้องเสร็จถ้าเกิดภัยมาในประเทศแล้วพี่กะน้องก็ต้องโศกงาจะมีใครว่าภัยเลิศถ้าว่าจะเกิดนะเป็นภัยโลกถ้าใครนอนหลับทำเต่างับหลอดจะไม่ปลอดภัยพี่เผยออกและเนื้อบอกได้เรื่องเชื่อของภัยและนักกำปั่นก็ลองบอกดูจะได้นั่งระวังภัยไม่คนใหญ่ระวังคุกเห็นพี่นั่นดอกบอกได้ชื่อของภัยลองบอกด้วยไม่รู้จะถามอะไรดีภัยมันมีอะไรด่า1 2 3 4 5มันมีภัยอะไรด้วยภัยอะไรด้วย6 7 8 9ลองเล่าให้สวยอย่าหาร้ายด่านะขอยิบนวมเมื่อภายหนาวเอาได้มาเนาสะพายหนีไปเล่าต่อถึงข้อที่10มันภัยเบาหรือภัยนักมาเจอไอ้หมูตะภายมีโลกเดียวนี้มันภัยมากพ่อควายตัวผู้ถ้าไม่สู้ตัวเมียก็ต้องสนตะภายมันงามอ่อนงามโอนที่จะปดที่ไม่คนนะโรคหน้าก็เว้านะงามงามไอไม่ใช่ชื่อคนชื่อผู้ถ้าน้องอยากรู้ชื่อไพ่จดเอาจำเอากันแม่สาวงามเอี่ยมมาหนึ่งโจรไพ่สองอัคคีไพ่สามวาตไพ่สี่อุทกกะภัยสาวงามจำเอาไว้ไม่สองผู้พอกระเพื่อมา
ผู้พ่อกระเพื่อมทายกรู้ชื่อไพ่น้องให้คิดแต่กระพวนากะอาพันนาห้าธรณีไพ่หกอสุนีไพ่เจ็ดราชไพ่แปดพระยาไพ่เก้าทุกขภิกขภัยสิบสาตราภัยพญาถวยทองมารองคายเลขขึ้นนายาตราพระอาแต่ศาสตร์เมืองยังมีหมายถ้าเกิดภัยมันมีมาถึงนอนในมงกระทุ่งคอเมียก็ดูไม่มีมันก็ไม่ที่นอกและเนื้อที่ในฉันจะถามเรื่องภัยกำปั่นเลยข้อที่หนึ่งฉันคนรู้ถามรู้ไทยไอ้โจรภัยอยากรู้ถึงก็มันเป็นโจรอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไร่หรือที่นาหรือไว้พลสุรพลนั่นเป็นโจรเนรภัยเพราะมันแกงหนอไม่ต้องใส่นางลักโหรพาลักโหรพาอย่าให้ข้อด่าสารพัดมันจะเกิดธุราพันธุราพวนมันชกผัวมันชกเมาชกมัวมันชกผัวหรือชกเมียมันชกทั้งเหล่าเอาทั้งเบี้ยมันชกไก่มันชกหมูผัวเขาแอบอยู่ข้าอกชกเอาทารกอยู่ข้าอูไอโจรลามกมันชกเอาทางตาข้าอวนกลางเขียวละเนอกลางเข็นนะโจรภัยนี่มันไม่เป็นดอกนากระเว้านางกลางใครมันนำผู้ร่อนผู้รนก็ได้แก่โจรและผู้ร้ายมันชกกันปล้นกันไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันปล้นขวยเอาไปขาปล้นมาเอาไปขายถูกไอ้โจรคนจังไรก็ปล้นนมไปข่มไปคืนนมไปข่มไปคืนไม่ไปเหมือนไปคุณในจิตใจไม่ไปคุณไปเคยนิสัยโจรเป็นคนหานคุยงัวชาวบ้านนะก็คนหาปล้นไม่ได้สักก็จับมาขานิสัยโจรเป็นคนโหดนะนิสัยโจรนี่ถึงมีเงินหลายซื้อของก็จ่ายให้เงินลดยิ่งรำลีลีแล้วเดินหนีลิฟไม่จ่ายเงินก็ไม่ที่สดเลยเนอที่ใส่คราวนี้จะถามว่าเรื่องไพ่และนักกำปั่นนาว่าคอยที่สองไอ้คำว่าอักขีไพ่เหมือนเล่นไพ่ราคีผ่องจึงโผยออกบอกละเอียดจะทำที่เสียที่แซ่บมันเป็นยังไงอยากรู้จักที่เรียกว่าอักขีไพ่ถ้าเผยออกบอกไม่ได้จะเมาว่าพี่นี่ขีเพ่พี่นี่ขี้เพ้หรือรู้แต่เรื่องที่ผงภัยในโลกให้ตกลงราคีเผยหรือมันมีอักขีลุกละก่อสุกขี้เรื่องมันภัยอะไรให้ไขเป็นเรื่องอย่าเป็นคนกาลีขี้เหล่าให้ก้อนทองเป็นฝ่ายถามให้พ่อผิวดำนะเป็นฝ่ายเล่าพอนาเรื่องสีไม่พิษกันลือผู้หญิงอยู่ไฟเลยข้อที่สองก็รู้จักคือว่าอักขีภัยน้องอย่าได้เข้าใจดอกนาก็เว้านาว่าเป็นเรื่องที่ขี้ผงคือจะเกิดไฟลุกแดงพลานใหม่เรือนใหม่บ้านจนแดงโพลงถ้าไฟใหม่ยังไงก็ต้องระขีน้องระขีพี่สมัยเขาใช้ไฟฟ้าพอช็อตมามันก็ใหม่ถูกไฟคลอกออกไม่ได้ใหม่เอาหมอนคนก็มีมอนคนก็มีถ้าอยากรู้ข่าวโมนแล้วอย่าคิดแต่ก็เมินก็เมิน
คือจะเกิดไฟมันใหม่มาใหม่ป่าและใหม่เมืองดูฟูฟุ้งรุ่งเรืองลาใหม่ฟูกและใหม่มอนนะมันยิ่งแต่นักทุกฝ่ายโนรู้เลยอะก่อไฟนอนระวังอักขีใหม่ของดีนางตอนข้างไฟเนื้อก็ไม่มีที่สุดละและโนที่ใสจะเอ่ยคำว่าถามเรื่องภัยว่าคอยที่สามมันเป็นภัยอะไรยังไงลองเล่าไปอย่างงามคกก็อยู่ที่สากตอกเขาจักอย่างที่สานะก็แล้วมันเป็นภัยยังไงว่าที่ว่าว่าเอ่ยตะภัยถลงตัวกลัวตายคําโพตอตะพานนะโพตอตะพานเดี๋ยวตัวฉันจะไล่ตะเพิดลองเล่าเป็นตาเปิดตาและตาเผยแถวบ้านไผ่ชุ่มคนตลอดโคนาชุ่มแผ่หรือลมพัดจนงายแผ่ตามชายหาดจังหวัดชุมพรนะทำไมเป็นภัยอย่างร้ายเราทำไมเป็นภัยร้ายแรงเราเอาจงเล่าแรงแรงหล่นอย่าใครพาเลิกมีเห็ดไอ้ลมมึงพัดแรงแรงโคที่สามนั่นหรือก็คือว่าตะไผ่ให้สาวงามจำเอาไว้ละนาก็ว่านางเอ้ยแม่ขนตาพองจะเกิดภัยย้อนลมเอวกลมแม่สาวขน้องจะเล่าเมนูให้รู้ถึงเป็นตาพึ่งตาพาพอลมขยูก็จู่เรือนบ้านเรือนก็จู่ลงหลังคาบ้านว่ามันคงก็ปลิวลอยคือว่าวจุฬาลอยคือว่าวจุฬาเล่างามไปตามลักมันก็ยิ่งจู่เลิกงาจู่เลวพอลมเป่าก็หนาวและคนเฒ่าคนแก่ยิ่งหนาวหลายจังหวัดเลยยังเคยตายเด็กพวกคนเฒ่าที่หนาวลมมาพอลมขยูจู่มาใหญ่ก็พัดเนากายของคนลมมันพัดสิ้นเลิกเข็นของคนหลอดมาหลายคนแล้วก็ไม่ที่สดละเลโนที่ใสจะเอ่ยคำถามถ่ายถึงภัยโคเอที่สี่แต่คำว่าอุทกภัยต้องถามไทยกันกะพี่จะเก็บกล่าวเล่าละเอียดจะทำที่เสียที่สอลองเก็บกล่าวเล่ามาคำว่าอุทกภัยหมูพยาธิเลี้ยงแม่ใหญ่ก็ย้อนพุงเป็นโรคกระเพาะพุงเป็นโรคกระเพาะอย่ากลัวต่ออุทกภัยอย่าทำให้จิตใจมันกะเพอจะหวั่นร่างหวั่นกายอุทกภัยเขาหวั่นกันชาวไร่ชาวนาคนสามัญเดือนแปดเดือนเก้าเขาหวั่นกล้าหรือน้ำมันท่วมมานั่นมันไหลผ่านลงมานาอย่าใครท่วมนอน้ำบ่อไอ้นายก็ไหลมาบ่าวสมัยนี้จะได้ดีก็โยนนายคำว่าอุทกนี่ก็ไผ่นี่จะตายดอกนาก็เว้านางเอ้ยโยนนางจะเดินข้ามป่าหรือข้ามธงจะตอบเพกรงมาก็คำถามอันคนเราจะหายหนาวก็โยนฟูกและโยนนวมมาไม่นำพายนำทอทะปิดทอต้องน้ำทนจังหวัดสุรินทร์ถิ่นอุบลสารคามก็น้ำท่วมมาระคามก็น้ำท่วมนี่ถ้าเกิดน้ำท่วมมันจะเกิดน้ำทมเอ่ยน้ำมาเทจะหนีไปชะไหนนี่ยาหมอมีให้นายนัดสกลนครอุดรโคราชน้ำไหลน้องท่วมเขาในนา
พอเดือนสิบสองไหลแตกสาดจากลำมาดนะลำมูลมาบางทีก็ไหลเข้ามุ่งมาท่วมตูดเมียจนเปียกมุนไม่มีที่ห่วงและโนที่ห้ามคราวนี้ฉันจะถามภัยโคเอที่ห้าคำว่าธรณีภัยคุณเชียงขายอยู่ร้านนิพาเมื่อถามตรงก็บอกตรงไม่งั้นโยนลงไปที่เหวไม่มีที่เสียที่หายอยากรู้ภัยโคที่ห้าธรณีที่เขาว่าเป็นพื้นหินที่ดินที่เหวหินที่ดินที่เหวตัวเมนูอยากรู้เหตุจงเล่าไปเป็นที่ห่างและที่เฮยหรือบ้านเมืองเขาสร้างมากมันเลยเป็นนักธรณีประเดี๋ยวจิรำในโมนี่ให้สาดเสระเนระนางหรือมีก้อนดินหล่นทางดินบนและดินล่างถ้าบอกไม่ชัดแม่จิผาถั่วลึงแกฝังดินเลยธรณีภัยนี่เป็นภัยข้อที่ห้าเหมือนยังยกเรือนมาดอกนากะเว้านางเอ้ยที่ห้องจะสูญชีวินย้อนดินไหวเกิดดินไหวและดินว่องธรณีภัยนี่ร้ายเหลือมีแต่ที่เสียที่หายพอดินล่มก็จมหันทั้งคนทั้งบ้านก็จมเหวคงในตัวแต่หัวมาเอวแก้มและนมก็จมหายนมก็จมหายจมเฮจมหันประเดียวมันก็จมหานะจมมาห้องอะเห็นหอยนาก็นาแค่ไม่เลือกแต่ว่านาใครพอดินไหวเลยพากันตายศูนย์ชีวาลงนาความมาพอฝนลงก็ดินลื่นจะตายย้อนพื้นแผ่นดินรวมทั้งลืบทั้งหลอนของหล่นก็เลยลุบจมดินลงก็ไม่ที่เสียและโนที่หายก็คราวนี้จะถามเรื่องภัยนี่ว่าข้อเอ้ยที่หกคำว่าอักษุนีภัยพอปืนใหญ่อย่าหนีพกให้แกตอบมาเพิ่มเติมอย่าทำที่เหิมและที่เหอจะถามพ่อหนาคือสุนัขจะรู้จักอักษุนีมันเป็นภัยอะไรหรอพี่บอกมาเนอพวกสูเนอเนอพวกสูเนอนำเสนอมาสู่น้องมันอย่างเขานับสองยังสูหนึ่งถ้าเดียวลดปดข้าให้ฟ้าผ่ากลางหัวสางแต่กรรมทำแต่ชั่วพอลายด่างในกลางหูพอก้อนเมฆเสนอมาระวังฟ้าผ่าบ้านเนื้อหมูจังไรไปทั่วฟ้าผ่าหัวเมฆแท้ๆเลยเนื้อข้อที่ห้าอสุนีภัยนี่จะตายย้อนฝ่าลงถ้าฝ่าลงต้องตายหงดอกนางกะเว้านางเอ้ยไปย้อนฝ่าแล้วให้น้องคิดให้น้องกะย้อนฝ่าผ่าเดี๋ยวน้องแก้วอย่าเอารูปโปคนกอดกันไปปิดกะบ้านให้ฝ่าเลอะมันตรงที่สุดได้พุทธทำนายไม่พ้นภัยกันเลยน้องตอนฝนมาฟ้าร้องอย่าได้นั่นกันเลยเนอไอ้นั่นกันเลยเนอเลยห่วยเลยน้องอย่าพูดกันให้เลยสองหน้าเลยหนึ่งต้นฟ้าครึกโครมครื่นมันร้องสะอื้นนะอยู่โครมครวนต้นฟ้าครวนนี่นางอย่าด่วนทำให้เครดังโครมครามมาอย่าทำจังไรจำไว้นะหมูเหมือนปาดหมูเสนอมามกอดกันโลฟ้ามันพากลางมอมเท่ๆดกเนื้อมึงก็ไม่ที่เจกและเนื้อที่ใจคราวนี้จะถามเรื่องภัยกับกำปั่นข้อที่เจ็ด
คำว่าราชภัยพอพริกใหญ่อย่าช้าเพชรเวลาฉันแจงก็หาที่โจทย์เป็นที่โจทย์ที่โจพ่อผมเพิงราพักอยากรู้จักราชภัยทะรูมูลข้าวความหมายลองเปิดภาพลับเฉพาะภาพลับเฉพาะไอ้เล่าต่อราชภัยเลวแต่จิตเลวแต่ใจวิชาเผยหรือการเมืองมันร้อนมากมันร้อนมากมันร้อนหมุมเถียงกันด่าด่ากันโครมตั้งเป็นม็อบจนร้อนเมืองทั้งฝ่ายแดงก็พอแดงทั้งฝ่ายเหลืองก็พอเหลืองโปรดอย่าทำให้ช้ำอีกเลยเท่านี้ก็พอเลยข้อที่เจ็ดในราชภัยมันเอาได้ทุกเพนด้ามันเอาไม่ได้แต่เพนฟ้าดอกนาก็เอาน้ำเอ้ยเพนดาวคือมันจะจับตัวจีจะเกิดภัยมีก็ตัวเจ้ามันจะโรมข่ามหากษัตริย์ละยุดอำนาจครองแผ่นดินจะตายร้อนตายซุ้มไม่ตายหนุ่มก็ตายสาวหรือน้องไม่เห็นขมิ้นลาวนี่จอมกษัตริย์ก็ตายสิ้นกษัตริย์ตายสิ้นตายโศกตายเศร้าไม่มีเลยจะตายยาวมีแต่ตายสัตว์นะแต่คนยังฆ่าก็ตาไม่ลายเคยรู้เรื่องภัยมาบ้างไม่เล่าประเทศชาติถ้าขาดเจ้าชาวไร่ชาวนาก็นาไม่ลอยถ้าโจมกษัตริย์อำนาจไม่มีจำเป็นต้องหนีทิ้งปรางจอยคืออยู่ต่อไปจะไม่มีเจ้ามาเฝ้าปรางจันต้องรู้ที่มาและโนที่ไปคราวนี้จะถามเรื่องภัยนี่ว่าข้อเอที่เป็ดอย่ามัวแต่กุมหัวร้องหรืออยากไปอยู่บ้านน้องหัวแรดอย่าบอกปุ่นเป็นที่เปื่อนเป็นที่เดือนและที่ปีจบปริญญาเพศข้อที่เป็ดพญาภัยเห็นสมองผ่องใสอยากลองภูมิปัญญาพี่ภูมิปัญญาพี่คงไม่มียาพิษนักปราชญ์ราชบัณฑิตปัญญาแพงเมื่อเดือนดาวเข้าพยับก็หรือเกิดกับนะเจ้าพญาหรือเกิดคดีตีขาขาดลักอาจักพญาล่ะทำไมเรียกว่าพญาภัยเอาลองไข่ปัญญาผ่านไอ้หมอยาเม็ดไม่สำเร็จนายเพชรอย่าขายยางเพชรไพ่ข้อที่เพชรจะเป็นแดดเป็นร้อนประชาชาติราษฎรละนากะเว้านางเอ้ยก็พลอยเป็นเรื่องอ่ะบางคนกายไม่ใหญ่ไม่เข่งอยากมีตำแหน่งอันใหญ่เครื่องพญาไพ่ก็ร้ายแต่พื้อฟังแต่ชื่อของมันเป็นไรคงไม่ยากก็ทำเป็นยากไม่เป็นจักเป็นยนต์พวกนายพันนายพลก็ชิงแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ได้ยศแล้วก็ทำนะเป็นโดดนะเป็นนะแย่งนะเต็มทีหลายแต่นายแน่น้อยเขาใช้เขาซอยอะจนจอยกระเด้งพวกนายใหญ่อยากได้ตำแหน่งก็ควยห่างนั่งกระดิ่งอะเขาเรียกกันไอเรียกกันอีย้อนชิงเก่าอีกันอีกแย่งไปแย่งมาเลยหาปืนเอ็มมาฆ่ากันก็ไม่ที่ร่างที่กายเข้านี่จะถามทายเรื่องภัยข้อที่9ที่เรียกว่าทุกภิกภัยน้อไอ้ไก่ขัวกระเพรามันเป็นภัยอะไรพี่เนาะมันยังมีเป็นที่เกี่ยวฉันไม่ขำฉันไม่เกินชวนเดินก็ไม่ก้าวฉันรู้แล้วไอ้แนวเขาร่วงไม่เกฉันไม่เกี่ยวแกฉันไม่เกี่ยวไม่เครียดไม่โกรธเหมือนตะอินกินปลากรด
ยังไม้กางหรือเขาแกงไม่มีกินวิตามินไม่มีเกิดมันอะไรจงไขมาเถิดหรือโลกนี้มันมีกรรมนาหรือเขามันยากมากมันแพงฝนก็แรงเป็นซ้ำเขาสารหมดเลยอดโซ่ปันเด็กเป็นสางข้อที่เก้าคือทุกข์พิกภัยนี่จะตายย่อนโรคอดแต่พออดเลยเกิดโทษดอกนากะเว้านางเอ้ยย่อนโรคเอาท่านเล่ามานี่มีความหมายบางคนก็ตายย้อนความเมาบางคนก็ตายย้อนไข้เลือดออกจะรู้บอกเรื่องโรคไอคนขาดอาหารการกินก็มีลิ้นมีเล็บคนบางก็ตกเป็นโรคเอดตาย่อนกะหรี่ก็มีลายกะหรี่ก็มีลายเดินทางไกลยังมีลาโรคเดี๋ยวนี้มันมีลามีลอยพอเขายากมาเพลงโรคก็เฟงมาตามผ่านพออัตคัดขาดอาหารเลโซเลผมไปตามแผนนะแม่พิษมะพร้าวของเราดอกย่อนโดนกระรอกนะกระจอยเห็นพอขาดอาหารและนั่งหนาเหี่ยวโซกระจอยหอยก็ไม่มีที่พักและนอนที่ใส่อย่างนั้นจะถามเรื่องภัยข้อสุดท้ายก็คือข้อเอติสิบไอเรื่องสาตราภัยลองใช้ตาไหวใช้ตาพริบพอจบเรื่องนี้ไม่มีที่เศร้าเป็นที่ยาวและที่สั้นมาเห็นพี่อยากสัมภาษณ์เรื่องสาตราภัยเกือบถูกผู้หญิงยิงตายเสือเป็นอันตรพันเป็นอันตรพันเล่ากันเป็นตาเพลินพี่อย่าพูดเตะเตือนและตาเพลินเป็นนายพลดาวล้นหน้าก็ยังหานายสิบเห็นถ้าพี่บอกนอกประเด็นจะโดนหวดด้วย M16 จงเผยออกบอกหญิงหน้าจงเผยออกบอกหญิงหน้าจะได้ไปหานอหญิงนกทำตัวไม่ดีเดี๋ยวให้พี่น้องฉันคุ้มหญิงภัยข้อที่สิบนี่จะตายบีบตายหนาวต่อไปจะตายเจ้าดอกนาพี่น้องนางเอ้ยตายนางคือจับอาวุธยุทธภัณฑ์เข็นขากันได้สาตราภัยบางคนไปสูญเอาทุนระเบิดก็เลยเกิดตายแน่สมัยคนกินนมขวยมันยิ่งแต่ซวยอย่างกระสันขาดเมตตาเลยขากันจะเล่างามไปตามกระแสงามไปตามกระแสแม่โตเลดอกกระสาวอย่ามัวแต่คิดเลยก็เมาเลกาอาเซมนุษย์ในโลกนี้เป็นกะหลายธรรมวินัยไม่พากันหลงกลางค่ำกลางคืนถือปืนดงดงขาดเมตตาเลขากันเล่นนะใช่ M16 ยกอากาศเที่ยวหายิงพระอาหายิงเน่นน้องมีเต่านาอย่าเก่พานอนระวังเขายิงโลกันหัวจีวามัดโอ้ยเป็นยังไงหมอชัดยากอะไรล่ะจังหวะนี้แม่เด่นมากหา